ศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและตลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยจัดงานถแถลงข่าวคลินิกเคลื่อนที่แบบสหาสาขาว,วิชาชีพปี2562เมื่อวันที่22มีนาคม2562ณระเบียงโรมณีชั้น14อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยโดยมีศิลปินดารา และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะพร้อมครอบ,บครัวร่วมสนทนาภายในงานด้วยโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหาสาขาวิชาชีพได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สองภายใต้แนวคิดจุลาใส่ใจอยู่ไกลเราไปหาโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจรนอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในการเดินทางลดเวลาการนัดพบแพทย์เฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและครอบครัวในพื้นที่ถิ่นทุรก,กันดาลสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีกำหนดปล่อยคาราวานคลินิกเคลื่อนที่ในวันที่2เมษายน2562และให้บริการในวันที่3ถึง4เมษายน2562ณนะโรงพยาบาลบุรีรัมย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความงดงามแห่งการให้ได้ที่ศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยตึกสกชั้น14หรือสอบถามโทร02-256-4330